วันนี้เรามาดูฮิลตันนะครับสุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์สายอเมริกันนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับหรือว่าเคยบอกไปว่าสุนัขแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยต่างกันนะครับสุนัขแต่ละตัวคือโจทย์นึงที่เราต้องตีโจทย์ก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับฮิลตันเนี่ยจะ alert มากไม่สนใจ concentrate ไม่มีตอนนี้ผมกำลังจะหาวิธีในการทำให้เขามาสนใจผมนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแผนนะครับมาดูวิธีการแก้โจทย์ของผมกับฮิลตันนะครับฮิลตันเป็นสุนัขที่ร่าเริงมากๆนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยใจดีมากครับต้องบอกว่าใจดีมากๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับน้องหมาแต่ว่าเวลาที่เราทำความเข้าใจกับน้องหมามากเกินไปหรือเราละเลยกับสิ่งที่เขากำลังข่มเราหรือขอร้องเราอะครับมันทำให้การสื่อสารระหว่างเรากับสุนัขครับยากขึ้นมาดูวิธีการตีโจทย์ของผมนะครับว่าสำหรับฮิลตันแล้วในครั้งแรกวันนี้ผมจะทำอะไรกับฮิลตันได้บ้างแล้วฮิลตันจะรู้สึกอะไรกับการที่ผมสอนวันนี้หรือเปล่านะครับYou done?